วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของและฉันก็ไปเจอมาแล้วคือพยายามสอหาเกมที่จะมาเล่นเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่ซึมปล่อยและวันนี้นะคะเราก็มาเจอกับเกม My Dream Setup นั่นก็คือเป็นเกมแบบคล้ายๆกับที่เราเคยเล่นกันเนาะจัดห้องอะไรแบบนี้แล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นนี้ไปพร้อมๆกันนะคะก็เราจะสัตว์ตีมันก่อนวันนี้เนี่ยเราเคยสร้างบ้านพฤษภาไปแล้วสร้างห้องให้พี่แจงไปแล้วเรามาสร้างห้องให้พี่แป้งสีบิงกันดีกว่าค่ะทุกคนเพราะว่ายังไม่ได้เคยสร้างให้เลยไม่ว่าจะเป็นพี่แป้งหรือว่าพี่กิตหรือว่าใครก็แล้วแต่นะเราสร้างไปแค่ตัวเราแล้วก็ตัวพี่แจงเท่านั้นมาพี่สาวเราเองนะแท้ไม่เคยทำอะไรให้เขาเลยวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาสร้างกันกดเพลย์ไปพร้อมๆกันเลยนี่นะหน้าตาของห้องก็จะโล่งๆแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ซูมเข้าซูมออกได้แบบนี้นี่ปุ่มแหละว้าวเราสามารถจัดสรรปันส่วนของห้องต่างๆให้หยุดนี่ใส่เพิ่มได้อะว่าอย่างนั้นก็ได้เลยแล้วก็นี่คืออะไรว้าวอุ้ยเราทำพื้นหลังได้ด้วยพี่แป้งเนี่ยเขาจะเป็นชอบตีมอวกาศอวกาศเนาะเดี๋ยวเป็นแบบมึนๆม่วงๆบึ้บๆๆๆคำๆหน่อยประมาณนี้แล้วเราก็จะเริ่มจากการอย่างแรกนะคะเราจะใส่สีผนังกันก่อนนะผนังให้มันดูอวกาศอันนี้คือเข้ามาครั้งแรกเลยนะทุกคนไม่ได้แบบว่ามีการเล่นก่อนหรืออะไรซิมอนได้ไหมอ่ะอุ้ยได้เอ้ยน่ารักอยู่นะเอ๊ะมันสามารถเปลี่ยนสีได้มากกว่านี้ปะสีดำหรอจริงๆสีดำก็สวยนะนี่ทุกคนห้องสีดำเหมาะสำหรับการนอนหลับพักผ่อนอะไรด้วยอ่ะอู้มีหน้าต่างแสงเข้าสวยเวอร์ประมาณนี้สวยไหมไม่พอนะทุกคนเราจะต้องเปลี่ยนพื้นด้วยค่ะพื้นอันนี้เป็นพรมไอ้ปางพื้นอยู่ไหนเฮ้ยลายไม้สวยจังเลยสีแดงไหมเป็นพรมมันดูนุ่มมากพรมมันดูน่าเล่นน่าเหยียบน่ารักอ่ะเขาปล่อยให้มันเป็นแสงแบบกลางค่ำกลางคืนละกันเพราะว่ายูทูบเบอร์เนี่ยทำงานตอนกลางคืนเนาะเพราะเราทำงานตอนกลางคืนกันตอนนี้พี่แป้งก็ยังอัดเกมอยู่นะคะสปอยเลยแล้วกันว่าพี่แป้งอัดฟอร์เรสต์อยู่ฉันอัดไม่ได้ฉันปวดหัวฉันก็เลยมานั่งอัดห้องพักคนเดียวค่ะอันนี้นะเอ้ยนี่สวยมากเอาแบบนี้ดีกว่าแต่แล้วนั้นแลมีคอมเยอะมากห้องที่แป้งจะเป็นธีมอวกาศหน่อยๆอันนี้จะเป็นห้องทำงานที่มีห้องนอนไปด้วยในตัวเลยแล้วกันนะทุกคนนะโอเคไหมอาจจะยังทุลักทุเลอยู่นะคะทุกคนคือมันจะเป็นห้องที่แบบว่ามีผนังทั้งหมดทุกด้านเลยอะฉะนั้นเราอาจจะต้องทำทุกด้านเลยอันนี้อาจจะเป็นส่วนของห้องทำงานนะเดี๋ยวเราจะทำห้องทำงานก่อนเราจะเริ่มจากการวางโต๊ะค่ะเฮ้ยโต๊ะเกมมิ่งแต่ว่าพี่อยากได้โต๊ะแบบนี้มากกว่าไม่น่าจะได้เยอะมากกว่านี้แล้วแหละแกเอ้ยขอโทษนะฉันขยายเพิ่มได้ไหมอะห้องพี่สาวฉันอัตคัดเกินอะนี่ทำเป็นห้องสี่เหลี่ยมไปก่อนคือปัจจุบันเราไม่ค่อยเล่นเลยฉะนั้นขอให้มันเป็นห้องสี่เหลี่ยมไปก่อนได้ไหมได้ให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยจ้ะคือมันไม่มีสเปซเลยไม่มีพื้นที่มันจะดูแบบอัตคัดเกินเดี๋ยวมันจะดูแบบว่าไม่เลิศตรงนี้เนี่ยฉันจะให้มันเป็นโซนของสีที่เหมือนกับเป็นผนังเก็บเสียงใช่ไหมเว็บ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 คอมพิวเตอร์จะแปลเนี่ยเป็นคอมประกอบชั้นดีอันนี้คือข้างหน้าหรือข้างหลังเนี่ยเรียบร้อยเปลี่ยนสีได้ด้วยหรอลาดว้าวบ้างแกมันเวอร์แล้วนะโชว์หน่อยโชว์เคสนิดนึงเป็นยังไงพอมันได้ประมาณนี้นะคะมันก็จะดูเวอร์ดูสวยคีย์บอร์ดสำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่มีคีย์บอร์ดเนี่ยเราก็จะทำเล่นไม่ได้เล่นเกมไม่ได้คีย์บอร์ดแบบนี้ก็จะสะดวกสบายนะคะวางลงไปตรงนี้ค่ะปรับเปลี่ยนสีให้มันได้ไหมปรับได้สีม่วงม่วงอมตีมแบบมีตีมอะแล้วก็มีเมาส์ค่ะอันนี้เป็นเมาส์แบบว่าถนอมมือถ้าวันนี้ฉันยังแต่งไม่สวยมากเนี่ยก็อย่าเพิ่งว่าฉันนะเว้ยเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกแต่ถ้าเกิดว่าผลตอบรับดีแบบว่าเฮ้ยทุกคนแบบว่าชื่นชอบแบบดูดีเวอร์อะไรเงี้ยพี่แบบสนุกมากฉันก็จะทำเพิ่มแล้วตอนนั้นแหละฉันจะเก่งขึ้นฉันชอบมากแบบมันเบาะมันสวยมากอะแค่โซนเนี้ยโซนเดียวอะก็สวยขนาดนี้แล้วอะด้วยความที่เราทำงานในห้องแบบนี้ตลอดนะทุกคนจำเป็นนะต้นไม้ฟอกอากาศเนี่ยเราจะติดนาฬิกาให้พี่สาวเราด้วยนะคะเพราะว่าพี่สาวเราเนี่ยจะได้รู้เวลานะบางทีเดี๋ยวเขาทำงานเพลินเกินไงดูน่ารักขึ้นมาไหมมีสายฟ้าด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดเป็นรูปภาพเข้าไปด้วยนะคะให้มันดูแบบเข้ากันกับความเป็นสตรีมเมอร์รุ่นใหญ่รุ่นโตของพี่สาวเราและสร้างความแข็งแกร่งให้กับพี่สาวเรานะคะด้วยการติดรูปภาพผีเสื้อเอาไว้ให้พี่สาวเราค่ะเพราะว่าอะไร
พี่สาวเราเกลียดผีเสื้อแบบขั้นแบบเกลียดสุดๆคือนางกลัวเว้ยเจ๊แป้งอ่ะนางกลัวผีเสื้อมากๆแล้วถ้าเกิดว่าฉันเอาผีเสื้อมาวางให้นะนางคงจะกรี๊ดหน้าดูเจ๊แป้งเป็นคนไม่ค่อยติดโทรศัพท์นะคะแล้วก็ชอบทำโทรศัพท์หล่นไม่ได้หล่นหรอกเขาเรียกว่าชอบลืมมากกว่าลืมไว้ในหลายๆที่เลยแหละฉะนั้นเราก็จะเอาโทรศัพท์เจ๊แป้งมาวางไว้ตรงนี้ให้ได้ประมาณนี้แล้วเนาะอยากจะให้มีฉากกั้นจังเลยน่ารักมีไฟด้วยมีกล้องด้วยอ่ะที่แม่ใช้กล้องแบบนี้นะคะทุกคนนี่เป็นกล้องสามารถปิดผ้าม่านได้ด้วยนะคะทุกคนห้องจะสวยเลยนะเตียงพองหยิบงีบจริงๆเรียบร้อยเตียงพองหยิบถ้าเราเอาเตียงวางตรงเนี้ยเราต้องเริ่มทำการปรับเปลี่ยนละเราต้องให้ประตูมันอยู่ตรงนี้แทนละค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ได้แล้วไปแกทุกคนว่าพอได้ไหมแกว่าไงอันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนสีเตียงนะเราไม่ชอบเลยสีเนี้ยมันไม่คูลมันไม่จี๊ดส่วนด้านในเนี่ยจะให้เป็นมนขาวๆผ้าปูเนี่ยขอให้มันเป็นสีแบบคูลทุกคนอาจจะคิดว่าเนี่ยเป็นห้องของผู้ชายนะคะแต่จริงๆแล้วนี่เป็นห้องของพี่สาวจ้าพี่สาวชอบอะไรแบบดีชอบมาดูแบบอวกาศชอบพยายามอวกาศสุดๆความที่แป้งก็จะต้องมีโมเดลตุ๊กตาวางเรียงอยู่ด้วยนี่ฉันก็วางไปเลยจ้าหลายตัวเลยทีเดียวนะเป็นยังไงแขวนผ้าซะเลยนี่วางผ้าด้วยเผื่อแบบเป็นผ้าผ้าเช็ดหน้านิดๆหน่อยๆต้นไม้ไม่เอาละคอมไม่เอาละอันนี้ไม่เอาละถ้ามันวางแบบวางได้เนาะมีฉากกั้นมีอะไรกั้นเนี่ยมันคงจะน่ารักน่าดูเลยล่ะน่าเสียดายที่มันไม่มีอุ๊ยฉันลืมนี่ได้ไงไมโครโฟนเอ้าแล้วคอมฉันหายไปไหนอะยกเขาหรอมีใครมายกเขาอ๋อแค่นี้ก็ได้อ่ะประมาณนี้ก็ได้อ่ะโอเคฉันเข้าใจละฉันยอมวางโต๊ะข้างเตียงสักหนึ่งนะคะและพี่ก็อยากจะวางเป็นแอคเซสซอรี่น้อยๆแบบไว้พอให้เราได้นอนอ่านหนังสือเล่นนอนอะไรเล่นด้วยนะคะก็จะได้แบบไม่สว่างจนเกินไปประมาณนี้แล้วกันไปนะห้องทำงานขอพี่สาวในเกมนี้ฉันมันน่ารักดีฉันก็เลยมาเล่นเกมนี้ภายในห้องเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยโต๊ะคอมโต๊ะทำงานเรามาซูมดูใกล้ๆกันก็จะมีความเป็นตัวกล้องมีหน้าจอมีคีย์บอร์ดมีเมาส์มีดาวนัมแพดทาวแพดเนี่ยตรงนี้มีโต๊ะมีเก้าอี้มีคอมสุดเจ๋งประกอบใหม่ฉันทำเองถัดมาก็จะมีเตียงนอนมีชั้นวางของอันนี้เป็นแค่ห้องทำงานไงก็จะไม่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ท่านี้จะเป็นประตูเข้าออกหน้าต่างเนี่ยแล้วก็จะมีต้นไม้เอาไว้ดูดซับกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าให้แมวกัดได้ด้วยเพราะมันเป็นหญ้าแมวมีรูปภาพเพื่อให้เจ้าแป้งฝึกตนนะคะเพื่อจะได้ไม่กลัวผีเสื้อแล้วก็จะมีชั้นวางของเล็กๆน้อยๆซึ่งเกมนี้เป็นเกมใหม่แล้วฉันก็ยังไม่ค่อยแบบว่าคุ้นเคยกับมันเท่าไหร่นะอาจจะแต่งได้น้อยแต่ฉันอ่ะชอบภาพชอบความภาพชอบความจัดเรียงอะไรแบบนี้อยู่แล้วอันเนี้ยใส่มาเพราะว่าชอบมันน่ารักมีนาฬิกาแค่เลยห้องง่ายปะว่าแบบเล็กๆง่ายๆพอเรามาลองเปลี่ยนไฟแบบไฟยามเย็นแสงสลัวเขาเรียกว่าไฟแบบผีตากผ้าอ้อมแบบเนี้ยถ้าอยู่ตรงนั้นเย็นๆนะฝนตกแน่วันต่อไปพระอาทิตย์ตกไปแล้วฝนตกค่ะสนอหูมากเวลาฝนตกมันสนอหูอย่างนี้เองลดมากแล้วก็หมดกลางคืนนี่จะเป็นเวลาทำงานของพวกเราก็จะได้เป็นประมาณนี้แหละแกเพราะว่าแค่ชอบแค่อยากจะมาลองสร้างดูนะคะเผื่อแบบว่าน้องๆยังไม่มีไอเดียที่จะแต่งห้องหรือใครที่อยากเริ่มแต่งห้องเนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้ดูก่อนได้นะนี่เลยค่ะสำหรับ My Dream Setup ออกสนุกดีเหมือนกับเล่นเกม Unpackingใครที่ยังไม่เคยดูเกม Unpacking นะสามารถไปดูได้นะอันนั้นเป็นเกมจัดห้องเหมือนกันห้องสี่เหลี่ยมแบบนี้แหละน่ารักพอกันเลยน่ารักเหมือนกันเด๊ะเลยอ่ะทุกคนก็เดี๋ยวคราวหน้านะเราจะลองไปสร้างบ้านพี่แป้งในรูปแบบของเกมอื่นๆดูกันบ้างเนาะวันนี้อาจจะมาแบบเล็กๆน้อยๆมาลองนิดๆหน่อยๆอยากจะลองเล่นแต่ไม่อยากเล่นคนเดียวก็เลยอัดด้วยน้องๆจะได้ดูด้วย
เอาว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะหรือชอบคลิปสร้างหรือว่ามีเกมสร้างอะไรแนะนำพี่ปางเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะพี่ปางก็จะไปลองเล่นตามดูนะแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบมากกว่านั้นนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของสุดดีบีบีด้วยและที่สำคัญนะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ห้องพี่ปางที่สร้างให้พี่แป้งเนี่ยก็ประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวไปสร้างให้ที่อื่นด้วยนะด้วยความเป็นพี่สาวไงเราต้องสปอยเขาหน่อยนิดนึงนะครับทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายออกกระซิบบอกนะคะเพลงพฤษภาใกล้ออกแล้วนะเดี๋ยวไปอัดเสียงแล้วนะคะรอดูคลิปอัดเสียงกันด้วยนะ